อมาต่อกันที่เรื่องของที่เป็นเรื่องคาราคาซังมาพาสอสมควรนะครับเรื่องของตาแหน่งของคุณดอนนะฮะสุงทาทีของคุณดอนปรตมาวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เข้ารับฟังคำว,วินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญที่มีเสียงข้างมากนะครับวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของคุณดอนเนี่ยว่ายังไม่สิ้นสุดนะครับเนื่องจากขั้นตอนการโอนหุ้นของภรรยานั้นถูกต้อง ก่อนเข้ารับตําแหน่งนะครับโดยคุณดอนก็บอกว่าหลังจากนี้จะต้องกลับไปทํางานด้วยสมาธิที่เต็มที่นะคะเนื่องจากว่ายังมีงานสําคัญรออยู่อีกมากเลยทีเดียวส่วนบทบาททางการเมืองหลังการเลือกตั้งจะไม่ขอรับตําแหน่งใดๆในทางการเมืองอีกค่ะโดยคุณดอนประมาทวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้กล่าวในเรื่องนี้นะฮะหลังจากฟังคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้เสนอคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค5ว่าความเป็นรัฐรมนตรีของคุณดอนนะครับสิ้นสุดลงเฉพาะหรือไม่จากเหตุนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเขาไปสืบกันมาว่าคุณนริรัตน์ปรมาิวินยัยซึ่งเป็นภรรยาของคุณดอนนะครับถือครองหุ้นเกิด้อยละ5ในบริษัทเอกชน ซึ่งถือว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้มีการแจร้งต่อคณะกรรมการปปชนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต,ต่างประเทศนะครับคุณดอนเองก็บอกว่าจากนี้ไปจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่ายังมีงานที่สำคัญโดยเฉพาะการที่ไทยนะครับจะรับหน้าเสือรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนจะรับกันตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้ไปแล้วนะครับ ส่วนบทบาทการเมืองของตอนเองนะครับคุณดอนยืนยันว่าจะไม่สมัครหรือว่าเป็นสมาชิกพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแล้วก็หลังการเลือกตั้งก็จะไม่รับไม่ขอรับตําแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะครับสาเหตุมาจากเรื่องของปัญหาสุขภาพแต่ก็ยินดีที่จะให้ําปรึกษาในฐานะผู้มีประสบการณ์นะครับอ่ะไปฟังเสียงคุณดอนกันดูนครับยืนยันนะฮะว่าไม่ไม่ไปอยู่ในพักใดอะไรเลยทั้งสิ้น<ต>นะครับคนมาชวนไปร่วมงานทางการเมืองโดยให้วางบนฝาเป็นตำแหน่งในตำแหน่ง ทางการเมืองคงคงไม่กันนะฮะแต่ถ้าจะาคุยกันปรึกษาหรือกันอะไรกันก็คงคงทำได้เมื่มอวาน,น,นค,ค่ะก็คุณดอนหลังจากที่ฟัง ข่าววินิจฉัยองศาและเหมือนจะผ่อนคลายขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เชื่อว่าเจ้าตัวเองคงมีความกังวลอยู่พอสมควรคะนะครับเพราะว่าก็ยังมีงานที่จะต้องไปสัสางอีกเยอะอ,อยู่เหมือนกันนะคะคในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นตำแหน่งที่สําคัญซะด้วยสิเพราะว่าไทยจะเป็นประธานอาเซียนด้วยนะครับเมื่อวานนี้องค์คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติเสียงค้างมากวินิจฉัยนะคะว่า คุณดอนปรมัิวินยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีเฉพาะตัวโดยสารวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงได้ว่ารัฐธรรมนูญ2560มีผลบังคับใช้ในวันที่6เมษายน2560ก็ให้ถือว่าเป็นวันที่เริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีของคุณดอนนะคะอีกทั้งคู่สมรสเนี่ยเขาได้ทำหนังสือใบโอนหุ้นในบริษัทปานวงศ์จำกัดและบริษัทปานวงศ์รีเอลทีกัดให้ กับบุตรชายอย่างถูกต้องในวันที่27เมษายนปี2560แล้วก็ในวันที่30เมษายนปี2560เช่นกันซึ่งก็เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่ารัฐรมนตรีและคู่สมรสจะต้องไม่ถือครองหุ้นเกินร้อยละหค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้กฎหมายกำหนดว่าจะต้องชี้แจงต่อทางปปชนะครับภายใน30วันด้วยแล้วก็จากหลักฐานนะครับก็พบว่าหลังจากการโอนหุ้นให้กับบุตรชายแล้ว ผู้สมรถของคุณดอนนะครับได้ถือครองหุ้นในบริษ,ษ,ษัทแต่ว่ามีเพียงแค่ร้อยละสี่เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าไม่เกินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยหลังจากนี้ไปคู่ความสามารถคัดสำเนาคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญได้ภายใน15วันครับ